โอ้ยมีแห้งดิโอ้ย ข้างหลังเป็นท้องนาครับท้องนานี่ก็เกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวเรียบร้อยเสร็จแล้วกลับมาดีแน่แต่อยู่ใกล้แม่น้ำโขงครับข้ามไปฝั่งพุ้นกับแม่น้ำโขงแล้วครับแม่น้ำโขงอยู่ใกล้นี่ครับอ้อไปนี่กับกระหอดแล้วนะครับกระเลาะเรียบภูเขานี่ลงนี่ไปก็อีกประมาณ10กว่าโลนี่นะครับฮอดจำปาซักนะครับมายังอ่ะมักซาเวอร์ฮะมักซาเวอร์ด้วยมักซาเวอร์เอาไปเอ็ดโนเลอร์กินเอาไปแกงไซซีนใช้ปลาแซ่บบ่ไซซีนด้วยโอ้มันคล้ายๆมะละบ่ขมขมมันบ่บ่ขมมันบ่แซ่บมันบ่มาเบิ่งมาเบิ่งมันคือมะละเนาะบ่แม่นเนาะอืมโอเคครับผมบ่เคยกินบ่เคยกินเอ๊ะนี่กินได้บ่ล่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปจับปลาซักก่อนครับจ้านี่เนาะอันนี้ผมเลยออกมาจากบ้านที่ตลาดเมื่อกี้นะครับผมก็เห็นมันแก้วอ๋อมันเผาขายมันเผากับป่าเนาะป่าเผลอนี่ป่าประเพบ่เฮ้ยบ่แม่นเฮ้ยประเพบ่นี่โอ้ยป่าเพแม่น้ำของเนาะโอ้ยเจ้าขายมันอย่างก็มันเผาเอิญคือเดียวอยู่กับมันเผาคือกันแต่ว่าอยู่ในเมืองอยู่แถวพุ้นเขาเอิญมันแก้วบ่แม่นแต่คนเอิญเนาะบรรยากาศนะครับอันนี้น่าจะเป็นมั่นแก้วแล้วกับป่าที่จะคาดบ่ได้คือป่าเพี้ยนะครับนี่ครับที่จะคาดบ่ได้เลยคือป่าเพี้ยมันใกล้น้ำของเนาะมันก็มีแต่ป่าเนาะท่านเจ้ากับอุดมสมบูรณ์เนาะเออมั่นแก้วเนาะมั่นแก้วขายเนื้อเลิศนี่มัน 5,000 มัน 5,000 บ่เอาไปกินได้กินเนาะครับเจอหลายสิเข้าจำปาซักนี่อีกดนอีกไก่บ่บ่ไก่เนาะนะ10โลเออบอกไก่10โลถ้าย้างนี่ไก่แน่นอนครับสบายดีไปไปเขาว่าไก่ไก่กับ10โลโอ้ยผมมา30โลแล้วเดินทางต่อครับเส้นทางการเดินทางของผมนะครับผมเห็นอย่างแป๊กๆตานะครับหรือว่าคนวิถีชุมชนคราวนี้เขาเอายังมาขายผมก็ชิแวะเบิ่งนะครับจอดเบิ่งนี่เลยเลยนะครับยังมั่นเกี่ยวนี่ครับเอามาขายช่วงแรกๆนี่นะครับผมก็สิเจอตลาดหลายคืออย่างนี้ครับจังได๋ก็เบิ่งกันครับอนุญาตเบิ่งเด้อนี่ตลาดบ้านพี่เหลือเนาะบ้านพัฒนาบ้านพัฒนาบ่โอ้นี่นี่บ้านพัฒนาครับป่ายังนี่ป่าเพี้ยป่าเพี้ยคือเป็นสีนี้โอ้เป็นสีบ่มันเป็นแต่สีดำๆมันนะโอ้แสดงมันยังเป็นๆอยู่นี่นี่ถ้ามันเป็นๆป่าเพี้ยจะเป็นสีนี้ครับป่าหลายเนาะอยู่นี่เนาะโอ้ยสอนเด้เพราะว่าอยู่แม่น้ำของนะครับอันนี้ตลาดพัฒนาครับเป็นตลาดน้อยๆนะครับในหมู่บ้านพัฒนานะครับเดี๋ยวผมพาย่างเบิ่งเด้อนี่ปลาแดะนะครับปลาแดะโกยปิงเจ้าปิงโกยแนวเลยมันคือดำแท้แล้วก็ทีนี้มักกินจังซี่เนาะคุณนะครับผมเบิ้งครับอันนี้เพลินนี่คือหนูน้อยแท้นี่ตัวนี้45อันนี้หนูอยู่หนูพุกหนูอยู่เฮือนเจ้าบ่นี่ตัวนี้30หนูบ่หนูอยู่หน้าบ่แม่นโอ้ป่าหยังครับนี่คักแท้ป่าหยังเจ้าเอิ้นป่าหยังก็ป่าบ่ป้าปากป้าปากยังเว้าอยู่ป้า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 ครับผมป้า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 ผมเบิ่งกันเด้อครับวันนี้เป็นตลาดพัฒนานะครับบ้านพัฒนาเนาะอยู่มุมนี้เนาะอยู่ที่เป็นน้ำโขงสบายดีมามาเบิ่งรถผู้ไทยดำเด้ออันขยายฐานนะครับขยายฐานคนเบิ่งนะครับผู้ไทยดำผ้าทั่วผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์ครับเข้าไปเบิ่งใน YouTube เด้อจะได้เห็นเจ้านะครับโอ้ยเขียดครับเขียดสบายดีสบายดีเหล่าไตนะครับไตเหล่าไตนะฮะโอ้เบิ่งครับคักๆๆๆป่ายังครับนี่ปลาเคิก
ปลาเครื่องปลาเครื่องปลาเครื่องเนาะอุ้มบ่เคยเห็นน้ำโขงอ๋อปลาเครื่องน้ำโขงคักอยู่ครับปลาเครื่องน้ำโขงนะครับแล้วก็มีแต่ปลาเพี้ยปลาเพี้ยปลาเพี้ยนี่ลายขนาดเลยบอกไว้ก่อนนะครับยังเปลี่ยนๆอยู่นี่ครับใส่ออกซิเจนเอาไว้ให้มันเปลี่ยนๆเนาะยังดินๆอยู่นะครับนี่นะครับปลาเพี้ยครับเอาไปกินนี่แซ่บครับผมมักกินขี้มันขี้มันขมคือเพี้ยเนาะเขาเรียกว่าปลาเพี้ยสุดยอดเลยครับกินดิบก็ได้เพี้ยครับภาษาพูดไทยเคยได้ยินวะจากออกมาจากสวรรค์เขตเข้าเซโปนจังซี่น่ะเคยไปเซโปนปะมีเคยว่าอยู่เกลือนี่กับผู้บ่ไปปะเซปะเซสวรรค์เขตเซโปนมือเคยไปเนาะมีแต่ไทยเพราะภาษานี่แหละจะได้ไปก็ไปบ่รอดเด้อโอ้เขียดครับปลาลายผมสะออนป่าครับเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำโขงนะครับทิพย์แม่น้ำโขงนี่ครับชาวบ้านก็จับมาได้ก็ต้องไปซื้อครับหามาได้เอามาขายเอาเงินมาหมุนเนาะส่งลูกไปโรงเรียนสบายหาซื้อได้อยู่ในกินนี่ครับป่าครับเป็นวิถีชีวิตชุมชนเนาะครับของบ้านพัฒนาเนาะบ้านพัฒนาไข่บดแดงน้อยไข่บดแดงน้อยครับตีใส่ไข่ครับกินแซ่บอยู่ครับมีหอยตะลับหอยตะลับนี่ครับถึงจะเป็นตลาดน้อยๆนะครับแต่ก็เป็นตลาดวิถีชีวิตชุมชนนะครับที่คนในพื้นที่นะครับเอาของมาขายนะครับมาฮอดมองนี้นะครับกับบ่ค้ำหรอครับผมก็น่าจะปลาเพลือนี่ปลาแค่ป่ะนี่ปลาแค่ครับปลาแค่เดี๋ยวก็ว่าหา50 50 50ซื้อแล้วปั่นไปปลาแค่กับหนูหน้าครับหนูหน้าเพราะอยู่นี่อยู่หน้าหนูหน้าก็โตบ่ค่อยใหญ่ปานใดเนาะแต่ก็โอ้จังซี่แหละมันมันครับจังซี่แหละครับมันกำลังต่อกันอยู่กำลังต่อกันอยู่ปลาพีนี่นะครับเป็นหมู่บ้านพัฒนานะครับมาเบิ่งไปก่อนครับหมู่บ้านพัฒนาผมย่างเข้ามาครับบ้านพัฒนานะครับทำแยงนะครับบ้านพัฒนาทำแยงนะครับสปป.ลาวนะครับแขวงจำปาสักนะครับมาคาบมูแล้วนั่น โอ้คนไปใส่อ่ะมาคาบมูมาคาบมูแนวแซ่บมันก็อันนั้นเนาะคาบปั๊บมันไปแล้วได้แต่ขานึง ขายโลเท่าไหร่นี่35มั้ยว่า30 40โอ้พอๆกันพอๆกันกับบ้านคอยกับ35นั่นแหละแบบบ่ปุ๊ดมาแต่ทั้งเทิงคุณมาแตงโอ้ปู้เองบ่ครับปลูกเองมันคือเป็นจังซี่ครับนี่ผมเบิ่งนี่ครับอันนี้โมเมนต์มาแตงอันนี้น่ะนี่ตำบักฮุ้งสากกระบือสากกระบือครับมือมันหัดเนาะแสดงว่าปู้เองครับอันนี้จำปาซักมันวะครับผมถือเนาะโอ้ผมมาฮอดแล้วสะมาแต่ปากสี่นะครับสบายดีโอ้นี่ขายผักเนาะผักอย่างครับอันนี้ผักสลัดบ่ผักสลัดเนาะโอ้ปูเองเนาะปะไปก่อนครับมาเล่นซื้อมาดินซื้อนี่นะครับบ้านจำปาซักมีเฮือนพักพร้อมครับมีเฮือนพักครับนี่อาชีพมาพักอยู่นี่ก็ได้
ป็นบ้านน้อยๆนะครับเป็นวิถีชีวิตอีหลีนะครับวิถีชีวิตภายในชุมชนแห่งนี้นะครับแต่ก็ออกมาแบบบ้านๆนะครับบ้านๆนะครับเป็นแบบบ้านๆกับถือว่าบ่มีความวุ่นวายนะครับบ้านอันนี้ก็เป็นบ้านเก่านะฮะเป็นบ้านเก่านี่ครับปุ๊พักปุ๊ยังกันปุ๊ได้ครับนี่ปุ๊กินเองเลยนะครับเฮิร์นปั้นดินเผาครับตัวนี้เฮิร์นปั้นดินเผานะฮะโอ้ฮักครับจับปลาซักนี่ก็เป็นเฮิร์นเก่าครับตั้งแต่ปี1958เฮิร์นหลังนี้ครับโอ้ตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสในต้นนี้เนาะปาดโอ้มองนี่เป็นหยังนี่นี่ครับเป็นแบบเก่าๆนะครับเป็นไม้เก่าๆนะครับเป็นศูนย์ราชการไว้จังไหนนะครับนี่ครับเป็นเพื่อนไม้เก่าๆคล้ายๆโรงเรียนสมัยตะกี้นะครับโรงเรียนสมัยตะกี้นะฮะอ๋อตรงนี้เป็นแยกนะครับเป็นวงเวียนคล้ายๆมีดอกจำปาบานอยู่มองกลางนะฮะเป็นวงเวียนของเมืองจำปาซักนะครับนี่ครับบ้านเก่าๆเลยครับโอ้ตั้งแต่สมัยพุทธเหรอครับยุคล้าอาณานิคมเลยครับนี่ถือว่าเป็นเมืองเก่านะครับเมืองจำปาซักนี้เป็นเมืองเก่าครับตรงนี้เป็นบ้านที่สวยงามอีหลีครับป้าที่งามใช่ครับคุณอ่ะเป็นเฮิร์นครับเป็นสโมสรแล้วเดี๋ยวนี้ครับเฮ็ดเป็นสโมสรนะครับก็จะเห็นเฮิร์นง่ายๆอย่างนี้นะครับป้าเข้าไปเบื้องนี้ครับผมเกิดมาผมก็เพิ่งจะมาครั้งแรกนี่แหละครับเมืองจำปาซักนะครับแล้วก็จะเห็นบ้านเก่าๆนะครับนี่ก็เป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้เก่าๆนะครับที่หาเบื้องได้ยากนะครับซึ่งมือนี้ครับแฝงจำปาสักมีเฮิร์นงามๆหลายครับโอ้นี่ก็เก่าครับอันนี้ก็เก่าจริงๆเลยแต่เก่าโพดครับเก่าจนผุเบิดแล้วนะครับจนบ่มีมองบ่มีคนอยู่นะครับจนบ่มีมองอยู่นะครับแต่เป็นจนมองจอดรถสงัดยังบ่สุดอยู่ไปเรื่อยครับถือได้ว่าเป็นเมืองเก่าครับถือได้ว่าเป็นเมืองเก่าเด้อโอ้มีรถมอสเดสเบนอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมครับเป็นโรงแรมเป็นยังไงครับผมพามาเบิ่งครับแขวงจำปาซักนะครับนี่แหละครับผมเมืองจำปาซักนะครับเป็นเมืองสมัยตะกี้นะครับเมืองสมัยตะกี้เลยอันนี้ก็เป็นประตูแบบเก่าๆนะครับผมก็มักสถาปัตยกรรมอย่างนี้ครับมักเบิ่งครับมักเบิ่งย้อนอดีตไปหลายปีเลยนะครับ20 30ปีก่อนนะครับที่สปป.ลาวครับมื้อนี้ผมอยู่ที่แขวงจำปาซักนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองจำปาซักนะครับผมออกมาจากเมืองปากเสียได้สักระยะหนึ่งนะครับห่างกันอยู่30กิโลผมบิดมอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับกับฮอดเมืองจำปาซักนะสบายดีขายดีบ่ซีนหยังนี่เนื้อชีนโง่ขายยังไงโง่ศาสตร์ภาษาบ้านผมเอิ้นโง่ขายยังไงนี่โคกไม้ละพันไม้ละพันบ่ปาดไม้ละพันพุ่นน่ะมืดกระเป๋าแน่นอนถ้าขายไม้ละพันนี่ครับปาดพุ่นน่ะพันเสียบพันกีบบ่ผมอันไหนซุกแล้วแน่นี่มาชิมเบิ่งโอ้เดี๋ยวผมจะลองชิมชีนดาดนะครับชีนยางนะครับไม้ละพันนะครับสินยางไม้ละพันนะครับมันจะแซ่บพอผู้สาวขายนี่ครับผู้สาวขายถ้าใดมาที่จำปาซักก็แวะมากินได้นะครับเพราะว่าร้านนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงเปิ้นน่ะปันเซเว่นมักเองบ่แมนแซ่บหลายนี่เบวะเราเล่นเดี๋ยวมันสิมือฮอดบ้านบ่ได้คุณน่ะมีฮอดฝรั่งหลายๆนั่นนี่เนาะแซ่บหลายเดี๋ยวมืออื่นมาจ่ายด้วยครับผู้สาวอันนี้ผมก็จ่ายไปแบงค์20,000ฮัลโหลเอาอยู่เปิดโอ้มีผักนํามากินกับผักครับผักกับแจ่วบ่ได้มุ่มมามบ่ได้ตะตะครับมื้อนี้ผมอยู่ที่แขวงจำปาซักนะครับขอกินก่อนโอ้นะครับกินได้หลายครบปะใช่ครบบ่อยมาตั้งไก่โอ้มาแต่สวรรค์นครเทพได้ไปอยู่บ่สวรรค์นครเทพโอ้แซ่บครับแซ่บมีถึงไหนกันพี่หือโอ้ครบเจอร้านเอ้ยมีบริการนําครบเจอครับครบเจอเจอร้านนั่งเล่นน้ำเนี่ยโอ้ยนั่งมั้งบางทีอันนี้นี่โบเวนยังอันนี้คนผลิตคนผลิตคนมักนะครับใส่สูตรของเพื่อนเองเลยนะครับ
มักอย่างมักอย่างคือแซ่บแท้แซ่บครับแซ่บไปเลยครับนี่แหละครับร้านอยู่ในจำปาซักเลยบ้านอยู่กับเพื่อนในบ้านจำปาซักเนาะบานามาดบอกโอ้บานามาดจำปาซักก็อยู่ติดๆกันเนาะโอ้แซ่บครับอันนี้ปิ้งเอ็นมั้ยบ่ปิ้งเอ็นเนาะไปๆเอาจังใหม่สิเอาไว้ให้ปิ้งเอ็นครับปิ้งเอ็นโง่ง่วงง่วงน้องเลยว่าจะปิ้งเอ็นแซ่บหลายครับปิ้งเอ็นโง่ครับคำเดียวเลยครับอื้อคำสำคัญครับอันนี้เก็บไว้กินระหว่างทางเก็บไว้กินระหว่างทางครับไอ้เอาเก้าอี้มาให้หนังบ่ได้หนังนะครับผมเดี๋ยวไปก่อนบ๊ายบายเมื่อกันเด้อโอ้ยขอบใจหลายไอ้เพิ่นอุตส่าห์โอ้ยเพิ่นจัดปาร์ตี้อยู่ข้างหลังบ้านขอบใจหลายเก้าอี้ไปก่อนครับไปก่อนขอบใจหลายครับโอ้แซ่บครับเดี๋ยวมีโอกาสมาอินเทอร์นาสิมาอุดหนุนเด้อขอบใจกลับไปต่อนี่ก็เป็นบ้านเก่าๆอีกหลังนึงนะครับซึ่งจำปาซักนี่นะครับมีมนต์เสน่ห์นะครับมีมนต์เสน่ห์ในความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านที่น่ารักนะครับถือได้ว่าน่ารักแล้วก็สโลว์ไลฟ์สุดๆเลยท่านใดที่มาจำปาซักผมว่าติดใจแน่นอนนะครับผมก็ยังติดใจเลยนะครับเพราะเป็นหมู่บ้านที่ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านเงียบๆสงบอีกหมู่บ้านนึงนะครับในประเทศลาวนะครับในสปป.ลาวนะฮะไปทางใดก็จะมีแต่ทงลาวครับซ้ายขวาติดเต็มจนสุดถนนสุดสายเลยนะครับนี่แหละครับเมืองจำปาซักนะครับแขวงจำปาซักนะครับ